ผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการสดที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของเงินหมื่นการแจกเงินหมื่นที่ฟรีแต่มันไม่ฟรีครับประชาชนหลายคนยังคงสับสนและยังคงเข้าใจผิดว่าเงินนี้เนี่ยมันเป็นเงินรัฐบาลซึ่งมันก็ไม่ใช่ได้เงินหมื่นเราเห็นแล้วร้องไห้ดีใจขนาดไหนสุดท้ายเงินก็หมดกลับมาจนแบบเดิมเพราะไม่ได้แตะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่าเพิ่มรัฐสวัสดิการให้แข็งแรงขึ้นเลยใช่ไม่ใช่ลองคิดกันตามวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการแจกเงินหมื่นให้กลุ่มเปราะบาง14ล้านคนนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือสะท้อนอะไรบางอย่างผมกับอาจารย์เสรีครับขอบคุณที่ให้เงินหมื่นขอให้ได้เป็นนายกตลอดไปอาจารย์อาจารย์เล่นเอาภาพนี้ที่เกิดเป็นปรากฏการณ์ข่าวจริงๆนะนี่อาจารย์ไม่ได้แต่งเลยขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวดูสิภาพข่าวที่เราเห็นเราเห็นเต็มฟีดเลยอ่ะอาจารย์เห็นแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงคือข้อที่หนึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ครับคิดว่าเป็นเงินของรัฐบาลหรือเป็นเงินของนักการเมืองบางคนจึงได้ยกมือกราบไหว้ท่วมหัวแต่จริงๆมันคือเงินภาษีจากพวกเรานะครับวันนี้การ์ตูนเขาออกมาสวยงามมากนะครับช่องที่หนึ่งก็เหมือนพี่เลยการ์ตูนช่องที่หนึ่งนะครับมีประชาชนจำนวนหนึ่งเขาดีใจเขาได้เงินใช่ไหมคะช่องที่หนึ่งนะคะช่องที่สองมีคนคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงนะคะเขาได้หน้าต้องดูหน้าเขาสินี่ถ้าเกิดเข้ารถตู้นี้เข้าไม่ได้นะคะมันใหญ่กว่ากระด้งอีกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมีจำนวนคนสุดมากเลยนะคะก็คือผู้เสียภาษีก็ได้หนี้ค่ะ 1.5 แสนล้านก็ไม่รู้ว่าจะใช้กันกี่ปีกี่ชาตินะอาทีนี้เรื่องนี้ครับมันเริ่มมาจากอะไรครับมันเริ่มมาจากการที่เขาประกาศบนเวทีหาเสียงว่าเขาจะจ่ายเงินดิจิทัล 10,000 ให้กับทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปใช่ไหมคะครับเป็นการประกาศโดยไม่ได้คิดอย่างรอบครอบยังไม่ตกผลึกบอกว่าจะแจกอย่างนี้จำนวนคนเท่านี้แล้วก็เสร็จแล้วจะไม่กู้เป็นไงคะหลังจากได้เป็นรัฐบาลต้องกู้ไหมต้องกู้แจกทั้งหมดได้ไหมไม่ได้ต้องมานั่งตั้งเงื่อนไขใหม่ไหมต้องตั้งใหม่4กิโลว่าไงไม่ได้ภายในอำเภอว่าไงไม่มีมีคนทวงเยอะไหมเพียบและเขาก็แนะแล้วตั้งนานแล้วแต่ไม่ฟังถ้าจะแจกเงินสดสิคะแล้วแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆสิคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไม่เห็นใจคนจนไม่เข้าใจคนจนขัดขวางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมาเพียบเลยใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เขาต่อว่าต่อขานผลสุดท้ายเมื่อไปดูกฎหมายก็ปรากฏว่าถ้าแจกเป็นดิจิทัลหรือการที่เราไปกู้ตอนนั้นตรงนี้เสี่ยงกับการผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังใช่ครับสุดท้ายก็เลยมาลงตรงที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งชื่อใหม่และแจกเพียงแค่กลุ่มเปราะบางและคนพิการซึ่งมีจำนวนแค่14ล้านกว่าแล้วก็ใช้เงินตรงนี้ซึ่งไปผันออกมาจากงบประมาณปี2567จึงต้องรีบใช้ให้หมดภายในวันนี้อาจารย์แล้วการที่ขอบคุณรัฐบาลผิดตรงไหนในเมื่อถ้ารัฐบาลไม่หยิบโครงการเหล่านี้มาเสนอในสภาออกเป็นเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆคนจนหลายคนก็ไม่ได้เงินที่พี่ไม่อยากจะขอบคุณเขาเนี่ยเพราะว่าตอบคนเราเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีแรงจูงใจมากกว่าหนึ่งอย่างสมมติท็อปซื้อรถหนึ่งต้องการความสะดวกครับใช่เป็นไปได้แต่บางคนต้องการอวดความรวยมีใช่ไหมมีในแง่ของบางคนที่เจ้าชู้ต้องการอวดสาวมีไหมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโมทีฟหรือว่าแรงจูงใจในการที่เขาแจกเงินครั้งนี้อันที่หนึ่งต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอันที่สองต้องช่วยเหลือคนเปราะบางข้อที่สามเพื่อที่จะเป็นการหาเสียงสร้างคะแนนนิยมสมมติท็อปแบ่งเอาสามอย่างนี้เป็น 100% นะต้องว่ามันอยู่ที่ตรงไหนมากกว่ากันตั้งใจจะกระตุ้นเศรษฐกิจสักกี่เปอร์เซ็นต์อยากจะช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็คนพิการกี่เปอร์เซ็นต์อยากจะตกเขียวเพื่อให้เป็นหนี้บุญคุณกันข้อแรกที่เรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าแทบจะยากมากเลยนะถ้าเขาจะบางนะถ้าเขาจะกระตุ้นนะจริงๆนะ
มันควรทำตั้งแต่เริ่มเป็นรัฐบาลเดือนแรกแล้วจะรอมาตอนนี้ทำไมอายุมันไปแล้วมันไม่หมุนแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขารู้ไหมว่าวิธีการของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งต้องไปซื้อสินค้าใช่ไหมคะใช่แต่ตอนนี้ท็อปคิดว่ามีคนไปกินเหล้าไหมมีนี่เจ้านี่ยืนอยู่หน้าตู้มีคนไปใช้นี่นอกระบบไหมมีคนไปเล่นหวยไหมซึ่งตรงนี้มันไม่เหมือนกับคนละครึ่งคนละครึ่งท็อปจะต้องไปซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอาทิตย์พี่บอกว่า 100% อ่ะให้กระตุ้นเศรษฐกิจกี่เปอร์เซ็นต์อันที่สองมีความจริงใจห่วงใยผู้ยากไร้เปราะบางต้องให้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เสร็จแล้วอยากได้คะแนนเสียงจากการแจกครั้งนี้ต้องให้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ลองถามใจพวกเราดูท่านผู้ชมพี่ถึงไม่อยากขอบคุณเพราะว่าพี่เองอยู่ในใจพี่แล้วกันว่าสามอันนี้พี่ให้สัดส่วนยังไงที่อาจารย์พูดเรื่องของหนี้ใช้หนี้ใช่ไหมนี่ไปรวบรวมข้อมูลมาทีมงานรวบรวมข้อมูลจากสื่อแต่ละสำนักมาให้แล้วนะครับคนที่ได้รอบนี้โดยส่วนใหญ่บอกว่าเอาไปใช้หนี้แต่วงเล็บนอกระบบก็แปลว่าไม่ได้กระตุ้นการซื้อขายซื้ออะไรสมาร์ทโฟนซื้อเหล้าและซื้อยาซื้อเหล้านะพี่ดูข่าวเมื่อคืนพ่อลูกไปเอาเงินหมื่นที่ได้เนี่ยไปนั่งกินเหล้ากันแล้วพอเมาแล้วเป็นไงวิวาทอีกข่าวนึงไม่ได้อีกข่าวเดียวเห็นไหมในข่าวมีอีกเพียบเลยประเภทแบบเมาเอาเงินเบิกกดเงินหมื่นมาขี่จักรยานเมาเซสุดท้ายอุบัติเหตุล้มคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยากจะซ้ำเติมแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งกระตุ้นได้จริงๆนะท็อปพี่เนี่ยเห็นกับตานะจะซื้อลูกชิ้นเขาบอก20บาทจะไม่ซื้อแต่พอมีคนข้างๆกระซิบที่นี่เขารับคนละครึ่งนะคะซื้อหลานชายพี่ไม่กล้ากินไอ้กุ้งแม่น้ำเผาแต่พอได้คนละครึ่งไปเลยค่ะสองคนแม่ลูกไปอยุธยาคือมันกระตุ้นได้จริงๆไงต๊อปเพราะว่ามันจ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวถูกไหมคะมันถึง 50% นะมันคือครับรวมทั้งเที่ยวด้วยกันน่ะที่รัฐบาลออกให้ 40% น่ะค่าโรงแรมก็เยอะนี่ก็เยอะอันนี้มันกระตุ้นได้จริงมันซื้อข้าวซื้อของมันไม่ได้ใช้หนี้ว่าคือถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยจะดูซิว่ารัฐบาลจะหยิบมาปัดฝุ่นไหมเพราะข่าวมาแว่วๆว่าเหมือนจะหยิบโครงการคนละครึ่งและโครงการที่รัฐบาลชุดก่อนทำไว้ที่แล้วเนี่ยเอามาปัดฝุ่นเขาอ้างเรื่องอะไรรู้เปล่ากระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง low season ก็แปลว่าเราต้องการอยากให้คนเที่ยวเพราะฉะนั้นโครงการเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลจ่าย 40% อาจจะเอามาคือถ้าทำไม่ให้ขายนะก็เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ซะหน่อยก็ได้จ่าย 35 จ่าย 45 ก็ได้จ้ะส่วนคนละครึ่งก็โอเคตั้งชื่อใหม่ half and half ก็ได้นะ half and half ถูกไหมจะได้ไม่ได้ซ้ำไงไม่ได้ซ้ำใช่ไหมจะได้ไม่ขายหน้าแต่เขาอ้างแล้วว่าจำเป็นต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายเพราะฉะนั้นคนละครึ่งอาจจะกลับมาเที่ยวด้วยกันอาจจะกลับมาพี่อยากจะบอกนะท็อปสิ่งใดเป็นสิ่งดีงามไม่ว่าใครจะทำไว้แล้วเราทำตามนั้นมันไม่ได้เสียหายไม่งั้นเราจะมีคำว่าสืบสานรักษาต่อยอดอะท็อปใช่ใช่ไหมแล้วนี่นะพูดถึงเรื่องของที่มาของเงินสักหน่อยอย่างวันนี้เนี่ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยนี่โค้ดคอลัมน์มาเลยนะครับจากที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยคอลัมน์แม่ลูกจันเนี่ยเขาชี้ว่ารัฐบาลจะต้องกู้เงินมาแจกในโครงการแจกเงินหมื่นอีก25ล้านคนราว400ล้านบาทนะยังไม่พอเฉลี่ยแล้วคนไทยทุกคนจะต้องร่วมกันแบกหนี้เฉพาะก้อนนี้คนละนะ 5,800 บาทอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เงินที่แจกฟรีนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ล่ะกำหนดว่าเราต้องใช้หนี้เมื่อไหร่จะหมดล่ะไม่ได้บอกไว้นี่คือจริงๆแล้วมันมีวิธีการเยอะแยะคำหนึ่งเนี่ยที่คนหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจคือการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่โครงสร้างต้องนะไม่ใช่มานั่งแจกอย่างนี้แล้วคิดแบบตัวเลขเนี่ยเห็นไหม6ก็บอกว่าเท่ากับรัฐบาลต้องกู้เงินมาแจกฟรีรอบแรกรอบ2ประมาณ400ล้านบาทบวกลบ 5% ด้วยนะถ้าเอาเงินกู้400ล้านบาทหากประชากรไทย68ล้านคนคนไทยจะร่วมกันแบกหนี้ก้อนนี้ตกแล้ว 5,800 บาทต่อคนไม่ว่าจะได้เงินแจกฟรีหรือไม่ได้เงินแจกฟรีต้องร่วมแบกหนี้คนละ 5,800 บาทเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นึกถึงคำพูดของพวกเขาที่เคยพูดไว้หลายคนนะที่เขาบอกการแจกเงินเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะต่อไม่รู้ว่าที่นี่เรายังมีคลิปเหลืออยู่หรือเปล่าคนของเขาเองนี่แหละเขาพูดเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าต้องเอาไปกระตุ้นในเรื่องของโครงสร้างไปสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดีไหม
ย่างนี้เป็นต้นนะหรือในขณะเดียวกันเอาไปทำเรื่องของเมกะโปรเจกต์ต่างๆทั้งหลายที่ก่อให้เกิดการจ้างงานให้เงินมันสะพัดให้คนมีงานทำมันดีกว่าไหมล่ะเออเอาล่ะคำว่านโยบายประชานิยมอย่างไรเสียเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังคงชอบชอบเพราะอะไรล่ะก็ได้ไงได้ของแจกแดกของฟรีใช่ไหมอาจารย์ก็พูดเขาจะมีพฤติกรรมกันอย่างนี้เหรอจะง่อยเพี้ยเสียขารอของแจกรอแดกของฟรีมันเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อดูจากโพสิสัปดาห์ที่ผ่านมาใครมาอันดับหนึ่งท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีแพทองเต็มตลอดไปเอาล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูเซว่านโยบายประชานิยมอื่นๆไหนจะเรื่องค่าแรงสวัสดิการผู้สูงวัยคนพิการอะไรต่างๆตกลงประชานิยมนี้เนี่ยจะไปรอดสำเร็จหรือไม่สักครู่เดี๋ยวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ